เขาอยู่ไหนผู้พันมันอยู่ไหนสงสารนี่คุยจากหน้าเขานายฉันทำตัวงี่เง่าวาสิลีคนก็ยังคงเป็นคนเสมอไม่มีคนชนิดใหม่เราพยายามจะสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันไม่มีอะไรต้องอิจฉาเพื่อนบ้านแต่ก็มีคนอิจฉาเสมอทั้งรอยยิ้มมิตรภาพสิ่งที่เราไม่มีและอยากจะมีเท่าเทียมกันในโลกนี้แม้แต่ในโซเวียตเองทุกที่มีคนจนคนรวยเสมอรวยพรสวรรค์จนพรสวรรค์รวยความรักจนความรักธัญญาจะไม่กลับมาแล้วเธอตายแล้ววาสิลีเธอถูกสะเก็ดระเบิดปลิวใส่มันเร็วมากแม้แต่เธอเองก็คงไม่รู้ตัวเธอกำลังกลับมาหานายหลังจากที่ส่งคุณนายฟิลิปอฟขึ้นเรือแล้วเธอจะกลับมาหานายเธอพูดถูกน่าเป็นคนดีวาสิลีฉันอยากจะช่วยนายวาสิลีให้ฉันทำสิ่งสุดท้ายทำสิ่งที่มีประโยชน์บ้างให้ฉันเผยตำแหน่งของผู้พันไม่อย่าทำนะอย่าทำนะ
2เดือนต่อมา3กุมภาพันธ์1943วันนี้วันที่3กุมภาพันธ์1943มันเป็นวันอันดูนสำหรับฮิตเลอร์และเฉลยเยอรมันนับร้อยนับพันซึ่งเดินเรียงรายเป็นแถวยาวเหยียดมันเป็นวันแห่งชัยชนะที่ไม่รู้ลืมของแผ่นดินเราสำหรับประชาชนและเหล่าทหารของกองทัพแดงในเมืองแห่งการค้าสตาลินกราดและสืบเนื่องจากความกล้าหาญและเสียสละของเหล่าทหารของพวกเราผู้บัญชาการแห่งกองทัพแดงอันรุ่งโรจน์ของเราได้รับคำพ่ายแพ้ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขจากเยอรมันฟาสซิสต์ผู้บุกรุกในการรบอย่างข้าวหาญนี้รัฐบาลของเราได้รับชัยชนะอย่างขาวสะอาดรวมทั้งมีความภาคภูมิใจในเหล่าทหารที่ยอมอุทิศตนเสียใจด้วยนะคะสหายแต่ว่าฉันไปเจอชื่อนี้ในสมุดรายชื่อเลยอ่ะที่อยู่เป็นของโรงพยาบาลและนี่คือชื่อเธอใช่ใช่นี่เป็นที่อยู่ของเราแต่เธอไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ได้อีกแล้วนี่เป็นที่อยู่ของคุณนี่คุณเสียใจเธออยู่ที่นี่แน่แน่จะเกิดถึงรอบแล้วเธอไม่อยู่ที่นี่เชื่อฉันเถอะไม่มีเธอแน่ธัญญาชโนวาฉันช่วยไม่ได้เสียใจด้วย